สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์นะครับ 2,000 วัตต์เพียวไซด์เวฟนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ตอนนี้เปิดออกมาเราก็จะเจอในส่วนของร่องรอยของการระเบิดนะครับซึ่งตรงนี้นะตรงนี้ผมได้ทำเครื่องหมายไว้นะครับก็จะอยู่ส่วนนี้นะตรงจะประมาณนั้นนี้นะครับพลิกออกมาปั๊บก็จะรอยตรงนี้นะครับก็จะชนกับรอยตรงนี้นะซึ่งในเบื้องต้นนี่ก็จะพบกับตัวต้านทาน1ตัวนะครับตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ที่ไหม้ไปนะครับไหม้ไปเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานไฟน่าจะเป็นไฟเข้านะครับลักษณะไฟเข้าเจ้าแผงตั้งตัวนี้นะครับอาจจะเกิดไฟเกินนะครับไฟเกินด้านขาเข้านะครับด้านฝั่งเนี้ยฝั่งไฟเข้าเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทำการตรวจสอบในส่วนของ IGBT 4ตัวนี้ก่อนนะครับว่าช็อตไม่ช็อตนะเราก็เช็คในส่วนของเอาท์พุตก่อนนะครับแต่ว่าก่อนตรวจซ่อมนะในเบื้องต้นก่อนนะครับเผื่อคนที่มาใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์นี่เราจะแบ่งหลักๆออกได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นไฟเข้าแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟออกนะครับเอาง่ายๆเลยนะส่วนที่เป็นไฟเข้านี่ก็จะมาจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ12โวลต์นะตรงนี้อาจจะเป็น24โวลต์48โวลต์ก็ว่านไปนะครับแต่ส่วนมากผมจะซ่อมอยู่ที่12กับ24โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นไฟเข้ามานะครับไฟเข้ามานี่ก็จะเป็นก็จะผ่านในส่วนของหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับหรือว่าหม้อแปลงความถี่สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งมานะครับด้านนี้นะด้านนี้วิ่งมาในส่วนของชุดไฟเข้าชุดไฟเข้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นชุดคอนเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชุด DC to DC นะครับชุดนี้จะรับไฟ12โวลต์เข้ามาหรือว่า24โวลต์พอรับเข้ามาเสร็จเขาก็จะทำการสวิตชิ่งแรงดันขึ้นไปนะครับให้อยู่ที่ประมาณสัก300โวลต์ถึง400โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าอินเวอร์เตอร์จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ก็จะอยู่ราวๆสัก300โวลต์นะครับหรือไม่ก็ถ้ารุ่นนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก380 390โวลต์นะครับประมาณนี้นะจากนั้นชุดนี้ครับชุดนี้ก็จะเป็นมอสเฟตเล็กๆนะครับประมาณ7ตัว8ตัวแล้วก็แล้วแต่รุ่นเขานะครับการที่มอสเฟตเนี่ยจะทำงานได้เนี่ยจะต้องมีสัญญาณพันธ์นะครับเข้ามาควบคุมที่ขาเกตหรือว่าส่งเข้ามาที่ขาเกตก็ขาที่1ของทุกตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เจ้าแผงตั้งตัวนี้นะครับเจ้าแผง PWM เนี่ยจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเข้ามาขาเกตนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นแผงคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นแผงตั้งคอนเวอร์เตอร์ก็จะเป็น IC ผลิตพันธ์แล้วก็มีออฟแอมป์นะครับตัวนี้ถ้ารุ่นนี้ก็จะเป็น SG SG 3525นะครับอันนี้ก็จะเป็น LM 324นะครับในการควบคุมนะครับอันนี้เขาจะผลิตสัญญาณพันธ์ออกไปตัวนี้เขาจะควบคุมแรงดันนะครับก็ตรวจสอบว่ามีแรงดันเกินแรงดันตกแรงดันขาดอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะทำการตัดโปรเทคไปโดยประมาณนี้นะครับส่งสัญญาณไปนะแล้วก็เมื่อเขาทำไฟได้แล้วนี่ประมาณ300กว่าโวลต์นี่เขาจะส่งเป็นไฟกระแสสลับมาด้านนี้นะครับมาด้านชุดไฟออกก็คือชุดนี้ครับชุดไฟออกเนี่ยเมื่อผ่านจากหม้อแปลงเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นไฟกระแสสลับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องผ่านไดโอดอยู่ประมาณ 3-4 ตัวก็คือ1 2 3 4นี้ตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่เป็นวงจรบริดจ์เรกติฟายนะครับก็ต่อกันเป็นวงจรบริดจ์ก็แปลงไฟนะครับแปลงไฟจาก 3-400 โวลต์เนี่ยหรือประมาณ100กว่าโวลต์200โวลต์เนี่ยให้เป็นไฟ 3-400 โวลต์นะครับโดยมาเก็บประจุที่คาปาซิเตอร์ C450 โวลต์ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะจากนั้นก็ส่งเข้าภาคอินเวอร์เตอร์หรือภาคไฟออกตรงนี้จะตัวอินเวอร์เตอร์นี่ได้รับไฟ300กว่าโวลต์400กว่าโวลต์นี่เขาก็จะสวิตชิ่งแรงดันอีกทีนึงครับแต่จะเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแล้วจะสวิตช์แรงดันกระแสตรงนี่แหละแต่จะทำให้เหมือนเป็นกระแสสลับนะครับโดยมีเจ้าแผงตัวนี้เจ้าแผงอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่จ่ายสัญญาณพันธ์นะครับจ่ายสัญญาณพันธ์เหมือนกับด้านนี้นะครับเหมือนกับด้านนี้จ่ายควบคุมตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับแผงนี้จะจ่ายควบคุม4ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบว่าไฟเข้าหรือไฟเข้าด้านนี้หรือไฟออกที่เสียหายนะครับก็โดยในเบื้องต้นเราก็ตรวจสอบที่ชุด IGBT ชุดไฟออกก่อนถ้าเขาเสียหายนี่เขาจะช็อตในขาที่2กับขาที่3นะครับถ้าเขาช็อตนะเราก็ตรวจสอบได้เลยนะครับตรวจสอบการช็อตไม่ช็อตได้เลยนะในเบื้องต้นนะตั้งโอห์มปีนนะครับตั้งโอห์มปีนนะเนี่ยตั้งโอห์มปีนนะเราก็เช็คขา2ขา3ตรงนี้ครับ2กับ3เนี่ยไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นเขาจะถ้าช็อตเขาจะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะอันนี้ไม่ขึ้นนะครับด้านนี้นะอันนี้ไม่ขึ้นนะอันนี้
ไม่ขึ้นนะครับก็ในเบื้องต้นหมายความว่าอาจจะไม่ช็อตหรือช็อตไปแล้วระเบิดขาดไปเลยแต่ในเบื้องต้นเราคิดว่าไม่ช็อตยังไม่ช็อตนะชุดนี้ไม่มีอะไรช็อตนะครับแล้วก็เราดูจากรูปการภายนอกด้วยดูจากประมวลผลต่างๆนะครับว่า1 นะครับเราเจอรอยไหม้ตรงนี้เราเจอรอยไหม้ตรงนี้ซึ่งถ้าความแล้วปั๊บเนี่ยจะตรงอยู่กับชุดแถวนี้ซึ่งชุดแถวนี้เราก็มาเจอตัวด้านทานตัวนี้ไหม้เรามาเจอตัวด้านทานตัวนี้ไหม้ตรงกันนะครับงั้นด้านนี้เราเช็คแล้วไม่ช็อตในเบื้องต้นไม่ช็อตแต่ด้านนี้มีรอยไหม้แสดงว่าด้านนี้ต้องมีปัญหาในเบื้องต้นด้านนี้มีปัญหาอาจจะช็อตด้านนี้แล้วลามมาถึงด้านนี้ก็เป็นไม่ได้หรืออาจจะด้านนี้ก่อนแล้วมาช็อตด้านนี้ก็ได้แต่ในเบื้องต้นเราถ้าเรามองลักษณะนี้ก็คือตัวนี้ช็อตด้านนี้ก่อนช็อตด้านนี้ไหม้ก่อนตัวนั้นฐานไหม้ขึ้นมานะครับตัวนั้นฐานตัวนี้จะค่าต่ำนะครับค่าต่ำเพื่อให้ขาดเพื่อเป็นฟิลเพื่อมีอะไรช็อตนี่เขาจะได้ขาดนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบด้านนี้ครับคราวนี้ว่าเกิดปัญหาอะไรอาจจะตัวนี้ช็อตแผงตั้งตัวนี้ช็อตก็ได้ก็เลยทำให้ไม่มีสัญญาณนะครับคราวนี้เราทดลองเปิดได้ครับการทดลองเปิดนั้นนะครับการทดลองเปิดนั้นผมจะใช้ไฟกระแสใช้แรงดัน12โวลต์แต่กระแสจะต่ำเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่หรือใช้จากแรงจ่ายที่เราเคยใช้กันนะครับเพราะว่าถ้าช็อตแล้วเนี่ยอาจจะทำให้การระเบิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไม่ได้แต่นี่เราเช็คด้วยสวิตชิ่งซาวเวอร์ซัพพลายที่สามารถจำกัดกระแสได้นะครับอันนี้ผมจ่ายกระแสเข้ามาประมาณสัก1แอมป์นะครับ1แอมป์เท่านั้นเองนะเพื่อดูว่ามีอะไรไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมตอบสนองอะไรไหมปกติถ้าเปิดแล้วจะมีไฟเขียวแล้วก็แดงนะครับถ้าแดงติดอยู่เนี่ยก็จะเออร์เลอร์แล้วก็จะมีเสียงร้องขึ้นมาด้วยนะครับก็จะปี๊ดเสียงร้องยาวประมาณนี้นะลองดูนะครับ3 2 1ไม่มีเสียงร้องอะไรนะครับแต่ไฟแดงติดไม่มีเสียงร้องนะก็เขาน่าจะมีปัญหาในส่วนของชุดนี้ชุดทำไฟอยู่นะครับเราจะแก้ยังไงคราวนี้1 นะครับถ้าตามหลักการเลยเนี่ยเราก็ต้องถอดตัวนี้ออกให้หมดนะครับถอดตัวนี้ออกหรือว่าเช็คตัวนี้ก่อนว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับตามกรณีศึกษาไปนะแต่ถ้าส่วนมากเขาช็อตชุดนี้ผมก็จะถอดชุดนี้แต่ชุดนี้ยังไม่ช็อตครับก็เลยจะไม่ถอดในคลิปนี้จะไม่ถอดออกจะลองทำอีกแบบนึงก็คือจะเช็คชุดนี้ก่อนเช็คชุดนี้ก่อนนะครับเวลาเราเช็คว่าชุดนี้ทำงานได้ไม่ได้1เราเช็คจากไฟเมื่อกี้นะครับ2เราเช็คจากตัวนี้นะครับถ้าชุดไฟเข้าทำงานได้จะต้องมีแรงดันขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อเปิดเมื่อกี้เนี่ยจะต้องมีแรงดันขึ้นมา30 40 50 80โวลต์ก็ต้องมีขึ้นมานะครับถ้าไม่มีขึ้นมาเลยแสดงว่า1ชุดภาคจ่ายไฟชุดไฟออกนี่ช็อตหรือไม่ก็ชุดไฟเข้าไม่ทำงานเลยนะครับเนี่ยมีประมาณ1โวลต์นะมีประมาณ1โวลต์ซึ่งถ้าเปิดแล้วนี่จริงๆถ้าเปิดปั๊บนี่จะต้องมีประมาณไม่ต่ำกว่า 80-90 โวลต์ครับถ้าเขาไม่ช็อตอะไรนะถ้าทำงานได้นะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูนะครับ3 2 1เปิดปั๊บเนี่ยครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วไม่ติดอะไรเลยเนี่ยดูนะเดี๋ยวไฟหายนะครับโอเคลองดูใหม่นะไม่รู้ตรงไหนบวกตรงไหนลบนะลองดูนะครับถ้าเปิดแล้วต้องมีไฟแรงดันขึ้นประมาณสัก 80-90 ถ้า 80-90 โวลต์แสดงว่าภาคชุดไฟเข้านี่ทำงานได้ซึ่งน่าจะทำไม่ได้นะครับนี่ครับไม่ได้นะช็อตแล้วนะเนี่ยโอเคชุดไฟเข้าทำไม่ได้ซึ่งก็น่าจะปกติเพราะว่าเราเจอตัวรันทานตัวนี้ไหม้อยู่เราต้องตรวจสอบแผงนี้ครับตรวจสอบชุดนี้ครับเดี๋ยวเรา1เราจะเอา R ตัวนี้ใส่เลยไหมถ้าเอา R ตัวนี้ใส่อาจจะเกิดการไหม้ขึ้นมาอีกครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเราดึงแผงนี้ออกมาก่อนดึงแผงนี้ออกมาก่อนเพราะว่าแผงนี้เขาตรวจสอบง่ายเขาบัดกรีง่ายนะครับแล้วก็ตรวจสอบมอสเฟตตัวนี้ก่อน4ตัวนี้พวก8ตัวนี้ช็อตไหมนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนตัวนั้นทานก่อนนะครับตอนแรกว่าจะถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับถอดเจ้าแผงตั้งนะหรือไม่เราก็ถอดตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมวัดในเบื้องต้นก็คือไม่ช็อตอะไรนะครับตัวนี้นะเนี่ยเราวัดค่า2กับค่า3เหมือนเดิมนะครับเห็นนะอันนี้กลับขั้วนะครับลองกลับขั้วดูนะนี่ครับกลับขั้วก็ไม่ช็อตอะไรนะเนี่ยประมาณนี้ครับวัดดูคร่าวๆแล้วเขาจะไม่ปี๊ดไม่ปาร์ตอะไรเลยนะครับก็ในเบื้องต้นผมก็เปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้นะครับถามว่าตัวน้ำทานตัวนี้ค่าเท่าไหร่น่าจะไม่เกิน 10-20 โอห์มนะครับก็ค่าต่ำๆเท่านั้นเองตอนนี้ผมมีประมาณสัก 0.2 0.3 อะไรก็หยิบไปก่อนนะครับ1โอห์ม2โอห์มก็ใส่ไปก่อนนะครับค่าเล็กๆก็ใส่ไปก่อนถ้าช็อตเนี่ยเขาก็จะไหม้
นะครับไหม้แล้วก็ขาดไปในที่สุดนะก็ตอนนี้เดี๋ยวลองปล่อยไฟเข้ามานะครับปล่อยไฟเข้ามา12โวลต์แล้วก็1แอมป์เท่าเดิมเมื่อกี้เปิดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ก็ยังติดแดงเขียวอยู่ตอนนี้เปิดนะครับ3 2 1หายเลยนี่ครับหายไปเลยนะคือน่าจะมีการช็อตนะครับซึ่งคราวนี้สิ่งที่ตรวจพบนะครับสิ่งที่ตรวจพบนะสังเกตดูดีๆครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไหม้ครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะอยู่ในชุดของเจ้าตัววัดบัสเซอร์นะครับหรือว่าเจ้าตัวลำโพงนี่แหละนะครับเวลามีปัญหาขึ้นมาตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณสั่งให้ไอ้เจ้าตัวลำโพงหรือตัวบัสเซอร์ตัวนี้ดังนะครับร้องนะตัวนี้ไหม้ครับเนี่ยลักษณะไหม้ทรานซิสเตอร์นะเป็นทรานซิสเตอร์ไม่รู้เบอร์อะไรนะเป็น NPN ประมาณนี้นะครับก็สีดำๆนะครับไม่เนี่ยเราเช็คโอห์มปีดนะครับเช็คโอห์มปีดไม่นะคราวนี้มาเช็คสีตัวนี้ครับไม่ไม่ไม่เนี่ยเราเช็คสีก่อนว่าขั้วสีมีปัญหาไหมนะครับขั้วสีนะสีขั้วบวกกับลบนะครับเนี่ยขั้วนี้บวกกับลบนะเนี่ยครับศูนย์โอห์มเลยครับเขาอาจจะช็อตเพราะเจ้าตัวทรานซิสเตอร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองสกิปออกดูนะครับตอนนี้น่าจะช็อตที่เจ้าตัวแผงแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะลองสกิปออกก็ดูก่อนเบอร์ไหนค่อยว่ากันนะครับแตกเลยนะเนี่ยระเบิดแตกออกไปเลยครับไฟเกินไฟน่าจะเกินนะเกินจากไหนไม่แน่ใจครับเนี่ยแตกออกไปเลยเรียบร้อยละเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเล็กนะเดี๋ยวลองทำความสะอาดดูก่อนนะครับก็เอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับลองเช็คอีกรอบนึงเช็คพวกคาปาซิเตอร์ถ้ายังช็อตอยู่ก็เจ้าแผงตั้งตัวนี้ครับเราต้องถอดอีกสักรอบนึงยังช็อตอยู่นะครับเนี่ยยังช็อตอยู่นะช็อตได้เพราะอะไรก็น่าจะมาจากแผงตั้งในตัวแผงตั้งนี่แหละครับอาจจะมีปัญหานะวันคงต้องถอดแผงตั้งออกมาก่อนนะครับมาเช็คข้างนอกนะเดี๋ยวผมถอดแผงตั้งออกมาก่อนน่าจะมีปัญหาที่แผงตั้งมาดูวิธีการถอดแผงตั้งครับคราวนี้แผงตั้งตัวนี้แผงเล็กๆนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับก็เราก็ใส่ตะกั่วเข้าไปโปะตะกั่วเข้าไปเลยครับตรงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรไม่แน่ใจนะอาจจะลายขาดหรืออะไรเขาเป็นอะไรนะครับปกติก็เดี๋ยวค่อยลองดูค่อยว่ากันนะครับเราก็โปะตะกั่วเข้าไปนะครับใส่ตะกั่วเข้าไปเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับไม่ต้องดูดนะครับเราไม่ต้องใช้ตัวดูดตะกั่วก็ได้นะครับแล้วก็ถูอย่างนี้นะครับเร็วๆนะประมาณนี้นะครับเนี่ยแผงตั้งเราขยับครับขยับแผงตั้งนะอย่าเพิ่งดึงครับขยับแผงตั้งได้แล้วผมจะโยกไปโยกมาด้านนี้นะครับโยกไปโยกมาด้านนี้เนี่ยทำเร็วๆหน่อยนะครับให้ตะกั่วเขาร้อนๆด้วยกันนะครับเนี่ยเขาเริ่มละนะครับดึงออกครับคราวนี้ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับน่าจะออกได้แล้วดึงเลยนี่ครับเรียบร้อยละพอดึงออกเสร็จนะครับเราก็วัดที่ขั้วคาปาซิเตอร์ขั้วนี้ว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับยังจะช็อตอยู่ไหมลองดูนะขั้วคาปาตรงนี้เนี่ยไม่ช็อตแล้วครับไม่ช็อตละดูนะไม่ช็อตแล้วครับตัวนี้ขึ้นลบนะขึ้นลบอยู่เขาอาจจะเป็นสลับขั้วของเขานะครับเนี่ยไม่ช็อตละถ้าขั้วนึงเป็นยังไงไม่ช็อตแล้วครับไม่ช็อตละนะครับโอเคมีปัญหาที่เจ้าตัวแผงตั้งเจ้าตัวไหนเท่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคาปาซิเตอร์ช็อตไหมเราก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยมาดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบแผงตั้งครับคราวนี้แล้วเดี๋ยวผมทำความสะอาดด้านนี้น่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยไฟเกินมาร้อนนะครับร้อนแล้วก็น่าจะละลายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตรวจสอบแผงตั้งแล้วก็ทำสะอาดตัวนี้กันนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดในส่วนของเจ้าแผงคอนเวอร์เตอร์นะครับ PWM นะแผงตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะมาเช็คนะครับใช้เทสเตอร์บอร์ดตัวนี้เช็คนะครับเช็คแผงเจ้าตัวนี้นะ
ก็รายละเอียดนะครับในเอกสารนะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับลักษณะนี้นะผมก็ใช้รุ่นประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบในการศึกษานะก็ขา1จะเป็นวอลฟีดแบคนะครับแล้วก็ขา9เป็น VCC ขา12ขา8เป็น12โวลต์ VCC ก็คือถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์24โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็น24โวลต์ครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็น12โวลต์ส่วนจะเป็น24โวลต์หรือ12โวลต์ก็ตามนะครับขาที่8เนี่ยก็จะเป็น12โวลต์อยู่ตลอดเพราะว่าจะเขาจะเอา12โวลต์มาเลี้ยง IC 2ตัวนี้นะครับซึ่งเราตรวจสอบก่อนครับว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เราก็จะใช้ในส่วนของเจ้าเทสเตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้อธิบายก่อนนะครับเทสเตอร์บอร์ดตัวนี้ก็จะตัวนี้ตรวจสอบชุดแผงตั้งในส่วนของเจ้าตัวตัวนี้ครับตัวนี้นะแผงตั้งในชุดไฟออกนะหรือว่าแผงตั้งโมดูลเพียวไซเวฟนะครับตัวนี้นะไฟออกนะส่วนตัวเล็กๆตัวนี้ผมก็ทำเพิ่มขึ้นมาบิ้วขึ้นมาพิเศษนะครับสามารถตรวจสอบแผงนี้ได้ด้วยนะครับปึ๊กเสียบเข้าไปนะครับติดใส่กราวนะถ้าทำงานได้นะหลอด LED สีเขียว2ดวงนี้จะติดนะครับ2ดวงนี้จะติดนะแล้วก็ถ้าหลอดไฟหลงนี้ติดแสดงว่าตัวนี้ช็อตซึ่งน่าจะช็อตนะเราลองดูครับไฟ24โวลต์จ่ายเข้ามานะครับจากนั้นเขาจะจ่าย12โวลต์หรือ24โวลต์มาจ่ายเข้าตัวนี้อีกทีนึงนะครับลองดูครับผมจ่ายไฟเข้ามา24โวลต์นะจากนั้นก็12โวลต์ก็มาจ่ายตรงนี้นะครับ3 2 1เรียบร้อยช็อตนะครับอันนี้หลอดติดนะหลอดติดช็อตเลยนะครับปกติหลอดเขาจะไม่ติดนะผมก็จะมีตัวแผงดีๆอยู่ตัวนี้นะตัวนี้24โวลต์ดูอีกสักตัวนึงจะมี12โวลต์ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้เป็น12โวลต์ตัวนี้เป็น24โวลต์ซึ่งตรงกับตัวนี้เลยนะ12โวลต์นะเดี๋ยวเอา12โวลต์ดูนะครับตัวนี้ช็อตนะอันนี้12โวลต์นะครับก็จะมีสวิตช์เลือก24กับ12นะเสียบเข้าไปนะครับเปิดนะครับคราวนี้3 2 1ตึ๊ดติดแล้วนะเนี่ย LED 2ตัวนี้ติด2ดวงนี้ติดครับไม่มีอะไรช็อตเลยนะครับไม่มีอะไรช็อตนะซึ่งต่างจากตัวนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ปิดไฟนะ LED เข้าเสียบปั๊บเข้าไปติดเลยครับเนี่ยช็อตทันทีนะตัวนี้ใช้ได้นะครับติดละโอเคเรามาซ่อมตัวนี้กันครับว่าช็อตตัวไหนก่อนทำการซ่อมนะครับขาที่3นะ1 2 3ขานี้เป็นกราวนะครับขานี้เป็นกราวนะแล้วก็ขาที่8เป็นไฟเลี้ยง12โวลต์ซึ่งขานี้ไม่เกี่ยวนะขานี้ VCC เนี่ย9โวลต์นี่เขาก็จะส่งมาผ่าน R ผ่าน C ตรงนี้นะครับผ่าน R ตรงนี้นะแล้วเข้าที่ออฟแอมป์ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเพื่อตรวจสอบว่าแรงดันไฟนี่ได้12โวลต์ได้24โวลต์มั้ยนะครับให้ออฟแอมป์เช็คนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย12โวลต์ VCC เนี่ย12โวลต์ตรงนี้ครับจะเป็นไฟเลี้ยง IC กับไฟเลี้ยง IC ตัวนี้กับ IC ตัวนี้น่าจะช็อตก็คือจะต้องช็อตระหว่างขา3แล้วก็ขา8ครับเราเช็ค3กับ8นะด้วยโอห์มปีดดูนะครับขา3นะ1 2 3นี่ขา3ครับแล้วก็ขาที่8ขาที่8นะขา3กับขา8เช็คโอห์มปีดเลย3กับ8นะครับ8ก็คือขานี้ช็อตมั้ยขา8นะเราลองดูก่อน1 2 3มา3กับ8เงียบนะเงียบอยู่นะครับเงียบนะช็อตไม่ช็อตไม่น่าช็อตนะไม่ช็อตครับไม่ช็อตแต่ว่าเราต้องจ่ายไฟเข้าไปดูว่าตัวไหนช็อตกันแน่นะครับลองดูนะเราต้องหาครับเราต้องหาดูว่าตัวไหนช็อตเราจะจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยเขาไม่ช็อตเลยขา3นะขา3กับขา8เนี่ยไม่ช็อตนะอาจจะไม่ช็อตโดยตรงนะครับอาจจะยังไม่ใช่ขั้วเขาหรือว่ามิเตอร์ผมไฟต่ำอยู่นะครับลองดูครับคราวนี้เราจะต้องจ่ายไฟเข้าไปนะครับลองดูเลยนะมีไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์นะผมจะจ่ายสัก5โวลต์ลองดู5โวลต์ครับเราจ่ายที่5โวลต์เท่านั้นเองเข้าขาที่3พินที่3นะ1 2 3พินที่3พินนี้ครับพินที่3พินนี้แล้วก็พินที่8นะครับลองสุดท้ายนะลองดูครับจ่ายไฟเข้าไปผมจ่ายแล้วจ่ายเสร็จก็
มีแรงดัน5โวลต์มี5โวลต์นะ5โวลต์ปกตินะแต่ตัวไหนละช็อตคราวนี้ไม่ปรากฏนะครับตัวที่ช็อตอาจจะเป็นคาปาซิเตอร์ก็ได้เพราะว่าเคยทำมี C ตัวนึง C ตัวนี้ช็อตนะครับแต่ก่อนนะก่อนนั้นก็เดี๋ยวใส่บอร์ดเราดูครับใส่บอร์ดเราเข้าไปเขายังทำงานได้ไหมสิบ24โวลต์เขาใช้ไฟ24โวลต์นะครับติดแล้วครับไม่ช็อตละเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับคราวนี้ติดแล้วครับทำงานได้ละเกิดอะไรขึ้นตัวไหนช็อตคราวนี้ไม่ช็อตละครับหรือผมจับผิดบอร์ดหรือเปล่าก็ปกตินะครับไม่ช็อตแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวนี้ปกตินะสบายสบายส่วนตัวนี้ครับตัวที่เสียปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ช็อตแล้วครับเนี่ยลักษณะไม่ช็อตละหรืออาจจะมีเศษอะไรไหมที่ติดอยู่แถวนี้ทำให้ช็อตเราวัดสัญญาณด้วยออสซิลโลสโคปกันครับปกติจะมีความถี่ออกมาประมาณสัก30กว่ากิโลเฮิรตซ์นะครับลองดูนะถ้ามีก็ใช้ได้ครับถ้าไม่มีเราก็คงต้องเปลี่ยน SG สามารถทรง5ก่อนอันนี้กล่าวนะเราก็แตะที่จุดเทสพอยต์เลยครับกดออโต้ดูจะเป็นยังไงมีมานะครับ36กิโลเฮิรตซ์ครับทำงานได้ครับนี่36กิโลเฮิรตซ์อีกบอร์ดนึงครับคราวนี้อีกบอร์ดนึงบอร์ดนี้เหมือนกันนะอันนี้35นะครับความถี่จะสูงนิดๆอันนี้35ครับใช้ได้ปกติครับถ้าดูตามรูปการนี้บอร์ดนี้ปกติแล้วเขาอาจจะช็อตที่ขานี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาผมทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไม่ช็อตแล้วเนี่ยครับไม่ช็อตแล้วปกติครับเอาลองดูครับไม่ช็อตก็ไม่ช็อตนะเอาไปติดตั้งตรงนี้เลยครับคราวนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะติดตั้งตรงนี้เลยมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผงตั้งหรือว่าเจ้าแผงคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวทดสอบนะแล้วก็ตรวจเจออีกหนึ่งอันก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวลำโพงนะที่ขาดไปอาจจะเรียกว่าบัสเซอร์ก็ได้นะครับก็ตามศัพท์ของเขานะครับผมก็เรียกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นลำโพงตัวนึงแล้วกันนะครับคราวนี้ก็มีอะไรเสียบ้างสรุปก็มีตัวดันทานนะครับตัวดันทานตัวนี้ผมก็ใช้ประมาณสักค่า1โอห์มใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ Y1 หรือว่า8050นะเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับแล้วก็จะตัวลำโพงตัวนี้นะครับก็ขาดไปนะน่าจะไฟเกินนะครับน่าจะไฟเกินแล้วก็ที่ยังงงๆอยู่ก็คือเจ้าแผงนี้นะครับก่อนหน้านั้นช็อตนะครับช็อตนะก็พอเราทำความสะอาดตรงนี้ไปอาจจะไม่ช็อตแล้วนะครับอาจจะไม่ช็อตนะอาจจะร้อนพอร้อนเสร็จก็เลยมีคราบเขม่าอะไรต่างติดตรงนี้ก็ทำให้ช็อตได้นะครับก็เช็คด้วยเทสเตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ไม่เสียอะไรนะก็ตัวนี้มั่นใจได้ว่า 100% ว่าทำงานได้ 100% นะครับก็ติดนะ LED ติดอ่ะคราวนี้เรามาตรวจสอบครับมาลองดูกันนะผมก็จะทำการปล่อยไฟ12โวลต์1แอมป์โดยประมาณนะครับ1แอมป์ปล่อยเสร็จแล้วเปิดครับเปิดแล้วจะต้องร้องแล้วก็ร้องดังไปแล้วก็วัดตรงนี้จะต้องมีแรงดันขึ้นนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าชุดนี้มีปัญหานะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีนึงอ่ะลองดูครับคราวนี้ปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะ3 2 1นี่ครับโอเคติดแล้วนะเขียวแดงนะครับตอนนี้ยังเออร์เรอร์อยู่เพราะว่ายังทำงานยังไม่ได้สมบูรณ์หลังจากที่เปิดแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบแรงดันดูนะครับก็จะมีแรงดันนะครับอยู่ประมาณ20 25โวลต์อ่ะลองเปิดอีกสักรอบครับ3 2 1ติดแล้วนะลองดูครับอยู่ที่46โวลต์นะครับ
ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าใช้งานได้แล้วครับคราวนี้ผมก็จะเปิดให้เต็มที่เลยนะครับเปิดสัก 4-5 แอมป์นะครับเปิดกระแสสัก3แอมป์3แอมป์แล้วก็เช็คเอาท์พุตเลยครับเพราะว่าเอาท์พุตเราตรวจแล้วเอาท์พุตไม่ได้เสียอะไรก็ลองดูครับก็ต่อหลอดไฟเลยเช็คเลยครับจะทำงานได้ไหมตอนนี้ผมจ่ายไฟมาที่เอา4แอมป์นะครับ4แอมป์นะลองดูเลยครับ3 2 1 3 2 1ติดแล้วครับเมื่อกี้ติดแล้วนิดนึงตอนนั้นไฟตัวนี้เริ่มได้แล้วก็จะส่งมาตรงนี้นะครับ3 2 1นะครับแดงๆตัวนี้นะ3 2 1ติดแล้วทำงานได้ปกตินะครับทำงานได้ปกตินะเดี๋ยวเราเช็คแรงดันครับได้เท่าไหร่ได้220โวลต์ไหม223โวลต์ครับโอเคใช้งานได้นะครับโอเค222 23โวลต์ถือว่าปกตินะครับสรุปแล้วอะไรเสียบ้าง1ตัวนั้นทานตัวนั้นทานไฟเข้าตรงนี้ขาดไปนะครับอาจจะน่าจะมาจากไฟเกินครับไฟจากแหล่งจ่ายเนี่ยจากแบตเตอรี่จากอะไรเกินเข้ามาจะด้วยสาเหตุไหนไม่ทราบนะครับพอเกินมาตัวนี้ก็เลยช็อตนะครับก็เลยขาดไปนะขาดนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้แตกนะครับระเบิดประมาณนี้ลำโพงตัวนี้ขาดนะครับเสียหายเท่านี้นะแล้วก็เจ้าตัวแผงคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้น่าจะมีคราบเขม่าอยู่แถวนี้ก็เลยเหมือนกับช็อตนะครับพอเราแกะออกมาทำความสะอาดตัวนี้นั่นไปก็เผอิญว่าใช้ได้ซะงั้นไปนะครับไม่มีเสียนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหลังกล้องอะไรนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับตามที่วัดในคลิปนะก็โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเราก็ตรวจสอบทั่วๆไปนะครับก็เป็นอาการที่มาแปลกๆนะก็แต่ซ่อมมาตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เสียอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ